การปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กเนาะมันเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญที่สุดเนาะเพราะว่าเด็กเป็นวัยที่ว่าเขาเจ้าสามารถเรียนรู้ได้ไวและก็เขาเจ้าจะเอาตัวนี้นําไปเป็นนิสัยของเขาเจ้าเมื่อเขาเจ้าเติบโตไปสำหรับลาวยูทอีโคคลับเฮาเนาะก็คือได้ไอเดียมาในปี2019เนาะแล้วบัดนี้เฮาก็ได้เข้าแข่งขันงานแข่งขันของ UNDP แล้วบัดนี้เฮาก็เลยได้มาจัดตั้งปฏิบัติอยู่มศเวียงจันทน์โครงการของเฮามีระยะเวลาอยู่ประมาณ1เดือนเนาะซึ่งว่าผลได้รับของเฮาแม่นเฮาได้มีห้องคลับเนาะและก็มีสมาชิกหลายกว่า30คนเนาะและก็นอกจากนี้เฮายังมี500กว่าคนที่ว่าเข้ามากดไลค์ในเพจของเฮาก็หลายกิจกรรมของพวกเฮาก็ที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นการแยกขี้เหญ้าบ่หรือว่าการจัดการขี้เหญ้าสิ่งเสียดเหลือทั่วไปเนาะเรื่องวงจรน้ําอีหยังต่างๆเนาะโอเคเนาะสําหรับน้องผู้นี้เราสิฝังขี้เหญ้าที่เป็นใบไม้แห้งและใบไม้เปียกเนาะเฮาจะฝังตุกน้ํานี่มันสิย่อยสลายบ่น้องว่าเดี๋ยวเฮามาท่าเบิ่งกันเนาะฟังเลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 3R ก็คือการ reuse reduce กับ recycle ทั้งหมดที่เฮาได้เข้าร่วมกับโครงการนี้เฮาได้ความรู้หลายๆอย่างซึ่งเฮาจะเอาความรู้นี้ไปนําใช้ในชีวิตประจําวันเฮาสร้างเป็นโมเดลในโรงเรียนมศเวียงจันทน์เนาะและเฮาคาดหวังว่าเฮาจะสร้างโตไปในบรรดาเมืองใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์เฮาก็จะขยายไปอีกต่างแขงจนครบ18แขงของประเทศลาว